น้องหวานซาซ่าไปร้องกับปอท.นะคะบอกว่าถูกบุคคลปริศนาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook และ Instagram นะคะด่าทอคำหยาบคายแล้วก็ลามกแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยข่มขู่จะเอาชีวิตเนี่ยก็โดนอย่างนี้มานานเกือบ5ปีแล้วด้วยนะคะนางสาวพิมราเจริญภักดีหรือว่าน้ำหวานซาซ่านะคะเดินทางไปเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท.เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลที่ใช้ Facebook รายหนึ่งหลังถูกผู้ใช้ Facebook นี้เนี่ยนะคะโพสต์ข้อความด่าทอด้วยคำที่หยาบคายลามกรวมถึงข่มขู่ในการเอาชีวิตด้วยน้ำหวานบอกว่าตนเองไม่เคยรู้จักกับบุคคลดังกล่าวมาก่อนและไม่ทราบว่าบุคคลดังกล่าวเป็นใครแต่บุคคลดังกล่าวได้โพสต์ข้อความด่าทอและข่มขู่ผ่านทาง Facebook และ Instagram นะคะมานานกว่า5ปีแล้วแล้วตัวเองก็พยายามบล็อกไปแล้วหลายครั้งแต่ว่าคนนี้เขาก็เปลี่ยนบัญชีรายชื่อของเขาทั้งใน Facebook และใน Instagram กว่า100ชื่อสิ่งที่ตัวเองกลัวมากที่สุดเนี่ยก็คือว่าเรื่องความไม่ปลอดภัยเนี่ยแหละค่ะเนื่องจากว่าบุคคลดังกล่าวรู้ที่อยู่ที่ตัวเองพักแล้วก็มีการข่มขู่จะเอาชีวิตด้วยโอ้โหต่อเนื่องมา5ปีแล้วนะคะจนท้ายที่สุดคือทนไม่ไหวแล้วล่ะพอย้อนกลับไปช่วงประมาณสัก6เดือนที่ผ่านมาก็คุยกับคุณแม่นะคะของคนเนี้ยของคนที่โพสต์ข้อความมาเนี่ยก็คงจะพยายามบล็อกแล้วก็พยายามที่จะหาว่าคือใครกันแน่ท้ายที่สุดก็สามารถติดต่อได้กับคุณแม่ของคนที่โพสต์ข้อความมาข่มขู่คนที่ส่งข้อความมาด่าก็ได้คุยกับคุณแม่ของบุคคลนี้นะคะแล้วก็บอกขอร้องคุณแม่ของเขาเนี่ยบอกว่าขอร้องล่ะว่าไม่อยากให้เอาเรื่องลูกชายเขาคุณแม่ของคนที่ส่งข้อความมาด่านี้นะคะเขาอ้างว่าลูกชายของเขาเนี่ยป่วยทางจิตแล้วก็เป็นผู้ที่พิการด้วยก็ได้มีการนัดหมายให้มาเจรจากันที่สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อเพื่อให้หยุดการกระทำดังกล่าวแต่พอถึงเวลานัดแม่ของคนคนนี้ขณะว่าได้คุยกันนะคะก็ไม่มาตามที่นัดเอาไว้นะคะท้ายที่สุดทางด้านของพนักงานสอบสวนปอท.ก็สอบปากคำคุณน้ำหวานซาซ่าอย่างละเอียดแล้วก็จะรวบรวมพยานหลักฐานก่อนจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ